จ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโขแม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโขน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของแม่น้ำยมที่ชาวสุโขทัยขนานนามว่าแก่งหลวงและเคียงคู่อยู่กับแก่งหลวงคือโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าสุโขทัยราชธานีเมื่อครั้งอดีตชาวสุโขทัยเคยเรียกที่นี่ว่าบ้านเมืองเก่าแต่คนทั่วไปรู้จักที่แห่งนี้ในชื่อเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยอุปราชบางพระองค์เคยเสด็จมาครองเมืองนี้ก่อนจะกลับไปเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในภายหลังนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของศรีสัชนาลัยเมืองเอกที่อยู่คู่สุโขทัยตราบจนอาณาจักรล่มสลายทุกวันนี้ศรีสัชนาลัยคงเหลือเพียงร่องรอยอารยธรรมดั้งเดิมที่ผูกพันกับศาสนาอย่างเหนียวแน่นวัดวาอารามนับร้อยแห่งที่กระจายอยู่ทั่วไปเกิดขึ้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคตินิยมของคนในยุคนั้นที่มักสร้างวัดอุทิศให้แก่บรรพชนสิ่งที่ตามมาคือศิลปะแห่งพุทธสถานอันพร้อมด้วยความงามของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มจรนำประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งรูปลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมสะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวศรีสัชนาลัยก่อร่างอารยธรรมขึ้นกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนับแต่นั้นร่องรอยความเจริญบนเมืองเก่าแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำยมยังปรากฏโดดเด่นอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายอ
่านห่วงเวลากว่า7ศตวรรษแม่น้ำยมไหลเลาะสู่เมืองศรีสัชนาลัยดังเช่นที่เคยมาหล่อเลี้ยงผู้คนบนสองฝั่งแม่น้ำผู้ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายและในขณะเดียวกันยังคงสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนจากแขวงเมืองเชียงขวางในดินแดนล้านช้างพากันอพยพออกจากที่พำนักเดิมเดินทางเข้าสู่แดนสยามกระทั่งมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยแล้วเข้าจับจองพื้นที่ทำกินบริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำยมในตำบลหาดเสี่ยวก่อสร้างบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านชาวพวนและอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เรื่อยมาด้วยความอบอุ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้คือมรดกตกทอดของชาวพวนหรือชาวหาดเสี่ยวในครั้งนั้นสะท้อนถึงลักษณะสังคมที่มีประเพณีความเป็นอยู่เก่าแก่ยาวนานชาวหาดเสี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งประเพณีพื้นบ้านจนทุกวันนี้ใต้ถุนบ้านถูกจัดไว้เป็นที่สำหรับตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆที่ยังทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ผิดอะไรกับการย้อมผ้าสำหรับนุ่งห่มด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาดเสี่ยวทำสืบต่อกันเรื่อยมาก็อย่างอีกอย่างนึงนะคือสมัยก่อนหญิงหาดเสี่ยวนะจะเคร่งครัดในการแต่งตัวนะครับถ้าหญิงสาวยังไม่ได้แต่งงานจะใส่สิ้นตินแดงนะฮะแฮงตู้หมายถึงเคียนนมหรือคาดอกด้วยผ้าสีนะฮะถ้าแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตินดำแฮงตู้เคียนนมนะด้วยผ้าดำหรือย้อมด้วยหม้อครามนะครับเอกลักษณ์ของชาวหาดเสี่ยวจึงหมายถึงชุมชนพื้นบ้านที่ยังร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้คงอยู่โดยเฉพาะการทอผ้าที่ผู้หญิงหาดเสี่ยวถ่ายทอดฝีมืออันประณีตจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าสำหรับสร้างงานหัตถกรรมชาวบ้านซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงความงามอันเป็นเลิศของลวดลายบนเนื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปะบนเชิงผ้าสิ้นตีนจกกับลวดลายเก่าแก่ที่ชาวหาดเสี่ยวสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหาดเสี่ยวจนทุกวันนี้นี่คือบรรยากาศในงานบวชพระของชาวพวนแห่งบ้านหาดเสี่ยวที่มีสีสันผิดแผกไปจากงานบวชของที่อื่นๆเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆรู้จักกันในชื่อประเพณีขี่ช้างแห่นาคก่อนเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีที่ชายชาวหาดเสี่ยวจะต้องบวชเป็นพระภิกษุลูกและหลานชาย3คนของครอบครัวจันหอมประดิษฐ์กำลังเตรียมตัวสำหรับงานบวชซึ่งจัดทำเป็นเวลา3วันด้วยกันในวันแรกของงานหรือวันศุกร์ดิบคือวันที่ครอบครัวจะเตรียมเครื่องบรรพชาให้ลูกหลานผู้จะเข้าเป็นพระภิกษุที่ชาวพวนเรียกว่าเจ้าหัวหรือสามเณรที่เรียกว่าจั่วอ้ายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาพร้อมกันยังบ้านงานเพื่อช่วยจัดเตรียมสำรับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
อันเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความผูกพันที่มีให้ต่อกันของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเรียกว่าวันแห่นาคนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดด้วยลักษณะประเพณีเฉพาะของชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวจะปรากฏอย่างเด่นชัดในวันนี้ญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสจะร่วมกันโกนผมโกนคิ้วและอาบน้ำผู้เข้าบวชทั้ง3จากนั้นจึงช่วยกันแต่งตัวให้หน้าในวันมงคลเช่นนี้ชาวหาเซี่ยวอยากให้ผู้บวชได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามอีกสักครั้งก่อนการบรรพชาจึงมีการเขียนหน้าทาปากด้วยสีสันสดใสจนนาคงามพริ้งทั้งใบหน้าและสวมเสื้อกำมะหยี่ผ้าสบายสีตลอดจนเครื่องประดับต่างๆมีตำนานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพญานาคได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อบวชเป็นภิกษุแต่กลับคืนร่างเดิมในคืนหนึ่งจนเป็นที่หวาดกลัวของภิกษุทั้งหลายพญานาคจึงจำต้องลาจากเพศบรรพชิตแต่ก่อนไปได้ขอฝากนามนาคไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตนจากตำนานดังกล่าวชุดของนาคจึงมีมาลาดอกไม้สวมศีรษะเรียกว่าเสิร์ธอันหมายถึงหางพญานาคและถือพนมนาคที่หมายถึงหัวพญานาคพาหนะสำหรับนาคของชาวพวนยังต่างไปจากที่อื่นๆด้วยที่นี่ให้นาคขี่ช้างตามพุทธประวัติครั้งพระเวสสันดรทรงมีช้างปัจจัยนาเคนเป็นช้างคู่บารมีช้างเหล่านี้มาจากหมู่บ้านในอำเภอใกล้เคียงเมื่อก่อนเคยทำงานชักลากไม้ในป่าอันอุดมของภาคเหนือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม้พอให้ชักลากอีกแล้วการเข้าร่วมในพิธีขี่ช้างแห่นาคจึงเป็นทางรอดทางหนึ่งของช้างงานเหล่านี้เมื่อทุกสิ่งตระเตรียมไว้เรียบร้อยนาคจึงลงจากเรือนเพื่อกราบขอขมาแก่ช้างก่อนขึ้นนั่งบนหลังแล้วเคลื่อนขบวนสู่วัดนาคนั่งพนมมือบนหลังช้างพร้อมแว่นตาดำที่ใส่ไว้ปกปิดสายตาไม่ให้สัมผัสกับภาพมายารอบตัวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกจนละเลิกการบรรพชาในขณะนั้นเมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่ตัววัดก็พบกับขบวนช้างแห่นาคและผู้คนอีกจำนวนมากมายทั่วลานวัดศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของชาวหาเซี่ยวแสดงออกอย่างเด่นชัดในวันนี้เองเหล่านาคมุ่งขึ้นสู่ศาลาเพื่อประกอบพิธีอาราธนารับศีล5จากพระสงฆ์ภายใต้ชุดอันมีสีสันสะดุดตาเหล่านาคพร้อมใจกันทำพิธีนี้ด้วยจิตที่สงบแน่วแน่ภายหลังศาสนพิธีสิ้นสุดลงขบวนช้างแห่นาคทั้งหมดก็เคลื่อนออกจากวัดแล้วแห่แหนเป็นแถวแนวรอบตัวเมืองการประกอบพิธีดังกล่าวของชาวหาเซี่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยในแต่ละปีขบวนช้างและนาคจึงมีจำนวนไม่เท่ากันกล่าวกันว่าปีใดทำมาหากินได้ดีมีเงินเก็บมากจะมีช้างแห่นาคกว่า30เชือกแต่ปีใดมีรายได้น้อยช้างแห่นาคอาจเหลือเพียง3เชือกเท่านั้นประเพณีขี่ช้างแห่นาคจึงสามารถบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของชาวหาเซี่ยวในปีนั้นๆได้เป็นอย่างดีThank you.
ขบวนแห่อันสนุกสนานยิ่งดูสง่างามขณะเคลื่อนข้ามสายน้ำแม่ยมสายน้ำคู่ชีวิตชาวหาเซี่ยวก่อนกลับสู่บ้านเรือนของตนเมื่อมาถึงหมู่บ้านจึงเริ่มประกอบพิธีรับขวัญนาคอันเป็นพิธีสุดท้ายสำหรับวันแห่นาคก่อนรุ่งสางของวันที่3ซึ่งเป็นวันบวชนาคทั้ง3จะไปประกอบพิธีที่วัดตามประเพณีบวชพระทั่วไปของไทยชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและตราบใดที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีต่อไปได้ความยิ่งใหญ่ของประเพณีขี่ช้างแห่นาคก็คงไม่มีวันสูญหายไปสายน้ำยมทอดตัวอันสงบออกจากศรีสัชนาลัยมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกกระทั่งถึงอำเภอบางระกำแม่น้ำยมได้แยกสาขาเกิดเป็นคลองสายเล็กๆที่มีชื่อว่าคลองบางแก้วที่นี่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำทั้งสำหรับดื่มกินและเป็นที่พำนักอาศัยวัฒนธรรมชาวน้ำตามแบบอย่างคนไทยแต่เก่าก่อนปรากฏให้เห็นณที่นี้ในรูปลักษณ์เรือนแพที่เรียงรายทั่วริมฝั่งคลองเรือนแพที่พบเห็นโดยทั่วไปในขณะนี้มีลักษณะตามแบบชนบทเรียบง่ายเรือนเก่าบางหลังยังแสดงถึงความละเมียดละไมของสถาปัตยกรรมแต่ครั้งก่อนอันเป็นตัวบ่งบอกถึงความยาวนานของชุมชนริมคลองบางแก้วได้เป็นอย่างดีคำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวขานถึงความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายที่ตั้งรกรากบนเรือนแพแน่นขนาดสองฝั่งคลองมากว่า100ปีใช้ชีวิตเช่นชาวนาทั่วไปและยังสามารถออกจับปลาที่มีชุกชุมทั่วท้องน้ำวิถีชีวิตอันสุขสบายดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ด้วยความสงบทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความงามแห่งคันลองชีวิตของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งหากการเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทำให้เรือนริมน้ำเหล่านี้ค่อยๆลดจำนวนลงด้วยไม่อาจต้านกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากที่ท่วมท้นขึ้นทุกปีพัดพาบ้านเรือนให้หลุดลอยเสียหายและไม้ไผ่สำหรับผูกแพลูกบวบรองใต้เรือนที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมกลับมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านไม่อาจสู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถึงหลักพันในแต่ละปีได้ในที่สุดเรือนแพก็ถูกยกขึ้นสู่ฝั่งอย่างถาวรทีละหลังเหลือเพียงซากไม้ไผ่ทิ้งไว้ริมฝั่งที่มีค่าเพียงแค่เศษไม้สำหรับก่อไฟ
เรือนแพไม่แน่นขนาดทั่วทั้งฝั่งคลองดังเช่นครั้งก่อนและคงลดจำนวนลงไปเรื่อยๆภาพชีวิตชาวน้ำแห่งคลองบางแก้วอาจเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะค่อยเลือนหายไปในไม่ช้าจากอำเภอบางระกำในจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำยมไหลเลาะลงสู่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเล็กๆเงียบสงบในพื้นที่ภาคกลางของไทยความเจริญของสังคมสมัยใหม่ยังไม่เข้ามาบั่นทอนที่นี่มากนักความเป็นอยู่แบบชนบทไทยอันอบอุ่นจึงยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ยากบนฝั่งน้ำยมแห่งนี้แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับน้ำน่านที่บ้านเกยชัยในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมเส้นทางที่ทอดผ่านดินแดนแห่งอารยธรรมและชีวิตผู้คนสองฝากฝั่งกว่า700 กิโลเมตร